ว่าทั้งตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างเป็นไทยแต่ข้างในวัสดุอุปกรณ์เนี่ยยังค่อนข้างเป็นทันสมัยหน่อยแล้วก็ปรับให้มันเป็นแกลเลอรี่ดนตรีสดก็ยังเป็นกลิ่นอายของบิทป๊อปอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเพลงไทยมีอะไรบ้างเข้ามาแทรกรวมถึงเพลงเก่าไม่ได้ฟิกสไตล์ของนักดนตรีว่าอยากให้เล่นแนวไหนเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เพราะว่าพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเป็น